ม็อกเทลคืออะไรครับท่านผู้ชมครับผมอยากจะอธิบายอย่างนี้นะครับว่าในอดีตนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะรู้จักคุ้นเคยกับเครื่องดื่มค็อกเทลซึ่งค็อกเทลเนี่ยแต่เดิมเนี่ยก็จะหาดื่มกันได้ยากมากเลยแต่เมื่อกระแสโลกหรือความเป็นไปของโลกมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นก็มีเครื่องดื่มชนิดใหม่ที่หลายๆท่านเองก็คงจะคุ้นเคยกันนะครับนั่นก็คือเครื่องดื่มม็อกเทลซึ่งม็อกเทลคำว่าม็อกนะครับมีความหมายก็คือการลอกเลียนแบบหรือการทำให้คล้ายกับเครื่องดื่มค็อกเทลนั่นเองม็อกเทลก็คือเครื่องดื่มผสมนะครับระหว่างน้ำผลไม้กับน้ำผลไม้หรือน้ำผลไม้กับน้ำเชื่อมนะครับที่มาผสมรวมกันมีรสชาติที่แปลกใหม่แล้วก็จะคล้ายกับเครื่องดื่มค็อกเทลโดยเครื่องดื่มม็อกเทลจะเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์พูดง่ายก็คือดื่มแล้วไม่เมานั่นเองครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับก็ผมเองนะครับอาจารย์ชัยศักดิ์คล้ายแดงรองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไปคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพครับก็มาพบกับท่านผู้ชมโดยเฉพาะวันนี้นะครับเราจะมาสาธิตการผสมเครื่องดื่มม็อกเทลซึ่งมีสูตรที่ชื่อว่าฟุตพันครับซึ่งหน้าตาจะเป็นอย่างไรสีสันจะเป็นไงรสชาติจะเป็นยังไงต้องติดตามชมนะครับเพราะว่าวันนี้ไฮไลท์จริงๆเลยนะครับที่ท่านผู้ชมจะได้รับชมอย่างคุ้มค่ามากๆเลยนะครับครับวันนี้นะครับขอเชิญพบกับอาจารย์เอกชัยอัครเดชเรืองศรีครับจากสาขาวิชาการโรงแรมคณะศิลปศาสตร์ของเรานะครับวันนี้ครับก็จะมาเป็นผู้สาธิตเครื่องดื่มผสมม็อกเทลให้กับท่านผู้ชมนะครับได้ชมกันว่าแต่ละขั้นตอนแต่ละวิธีและการนำเสนอเครื่องดื่มนั้นน่าสนใจอย่างไรสีสันอย่างไรสวยแน่นอนครับอย่าลืมนะครับสุดยอดจริงๆวันนี้เป็นโอกาสที่ดีของพวกเราครับสวัสดีครับผมอาจารย์เอกชัยอัครเดชเรืองศรีนะครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรมคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการทำเครื่องดื่มม็อกเทลกันนะครับสำหรับม็อกเทลที่ชื่อว่าฟุตพันนะครับก็จะมีส่วนผสมดังนี้นะครับประกอบไปด้วยน้ำส้ม60มิลลิลิตรน้ำสับปะรด45มิลลิลิตรน้ำมะนาว15มิลลิลิตรน้ำเชื่อม15มิลลิลิตรน้ำเชื่อมทับทิม15มิลลิลิตรและสุดท้ายก็คือน้ำแข็งตามที่เราต้องการนะครับสำหรับวิธีการทำม็อกเทลนะครับเริ่มจากอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทำม็อกเทลนะครับประกอบไปด้วย1จิกเกอร์นะครับซึ่งใช้ในการตวงเครื่องดื่มส่วนที่2ก็คือเชคเกอร์นะครับและส่วนที่3ก็คือสเตรนเนอร์หรือที่กรองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้สามารถดัดแปลงได้อาจจะใช้เป็นกระบอกน้ำหรืออะไรก็ได้ที่มีที่บ้านนะครับแต่ว่าวันนี้เราทำกันแบบมืออาชีพเราใช้อุปกรณ์แบบมืออาชีพนะครับเริ่มต้นด้วยจากการผมใส่น้ำแข็งนะครับลงไปในเชคเกอร์นะครับประมาณครึ่งนึงของเชคเกอร์นะครับแล้วก็เอาเชคเกอร์อีกชิ้นนึงวางไว้ข้างบนน้ำแข็งนะครับเพื่อให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยมีความเย็นเกิดขึ้นนะครับเริ่มต้นด้วยจากอย่างแรกนะครับคือน้ำส้มนะครับโดยจะใช้ปริมาตร60 ml นะครับหรือ60มิลลิลิตรนะครับส่วนที่2ก็คือน้ำสับปะรดนะครับ45 ml นะครับส่วนผสมที่3ก็จะเป็นน้ำมะนาวนะครับ15 ml น้ำเชื่อมทับทิมนะครับหรือกรีนาดีนนะครับ15 ml เช่นกันนะครับส่วนสุดท้ายก็คือน้ำเชื่อมนะครับซึ่งน้ำเชื่อมเนี่ยโดยปกติเราจะใช้น้ำเชื่อมที่มีอัตราส่วนของน้ำและน้ำตาล1ต่อ1ในการทำนะครับจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้ววิธีในการผสมเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายมีแค่ส่วนผสม5อย่างแล้วก็เทส่วนผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันหลังจากนั้นเราจะเติมน้ำแข็งอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เทส่วนผสมทั้งหมดนะครับลงไปในเชคเกอร์นะครับหลังจากนั้นเราก็จะปิดเชคเกอร์แล้วเขย่าด้วยความเร็วและแรงนะครับจนกระบอกเชคเกอร์มีสีขาวขุ่นเกิดขึ้นที่รอบกระบอกเชคเกอร์ซึ่งแสดงถึงว่าม็อกเทลนั้นเย็นพอแล้วนะครับตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วในเชคเกอร์เนี่ยก็จะมีน้ำแข็งอยู่แต่จริงๆแล้วที่ถูกต้องที่สุดควรจะใช้น้ำแข็งใหม่เสมอนะครับเนื่องจากน้ำแข็งในเชคเกอร์เนี่ยมันเกิดการแตกแล้วมันทำให้เครื่องดื่มเนี่ยละลายได้เร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใช้น้ำแข็งใหม่จะดีที่สุดนะครับ
ลังจากนั้นเราใช้ที่กรองนะครับในการกรองเครื่องดื่มออกจากน้ำแข็งเราก็จะเทส่วนผสมทั้งหมดที่ได้เขย่าแล้วนะครับลงไปในแก้วลองดิ้งนะครับพร้อมทั้งตกแต่งฝาแก้วอย่างสวยงามนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการทำเครื่องดื่มม็อกเทลที่ชื่อว่าฟุตพันธ์นะครับจากส่วนผสมเพียง5อย่างกับอุปกรณ์อีกเพียงนิดหน่อยนะครับเราก็สามารถทำเครื่องดื่มได้แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีขั้นตอนหรือวิธีการอะไรที่ยุ่งยากมากมายเลยนะครับซึ่งเราสามารถนำความรู้ที่ได้ในวันนี้นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบเป็นอาชีพหรือว่าจะเป็นพนักงานผสมเครื่องดื่มในสถานประกอบการต่างๆก็ได้นะครับครับวันนี้ครับต้องขอปรบมือให้กับอาจารย์เอกมากๆเลยครับที่วันนี้มาสาธิตการผสมเครื่องดื่มม็อกเทลโดยเฉพาะเครื่องดื่มฟุตพันธ์ให้กับเรานะครับวันนี้นะครับรายการดีๆนะครับโดยเฉพาะรายการของเราก็คือ UTK Kick วันนี้ที่มีโอกาสได้มาถ่ายทำให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันโดยเฉพาะรายการที่มีความรู้นะครับสามารถนำไปต่อยอดนะครับไปสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพวกเรานะครับในการดำเนินชีวิตต่อไปครับวันนี้นะครับเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ